ใครอยากเติมเกมฟรีไฟร์ในราคาถูกๆนะครับถูกกว่าเติมเองนะครับลองไปในเฟซซ่าช็อปนะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ข้างล่างนะครับลองไปเติมกันดูนะครับสวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับกายนะครับผมวันนี้กายจะมาสอนการตั้งค่า DPI นะครับผมนั่นก็คือการตั้งค่าทำให้โทรศัพท์หมุนเร็วขึ้นสัมผัสเร็วขึ้นนะครับแบบที่ต่างประเทศเขาตั้งไว้แล้วก็เล่นเกมนะครับผมเขาตั้งไว้อ่ะเขาตั้งแล้วก็เล่นเกมอ่ะที่เขาเห็นหันไวๆอ่ะที่ต่างประเทศเขาเล่นกันเยอะๆครับนั่นก็คือเรียกว่าการตั้งค่า DPI ในโทรศัพท์นะครับมันก็คือสรุปให้ฟังก็คือความแน่นของหน้าจอนั่นแหละครับผมมันทำให้เราเห็นตัวหนังสือหรือตัวแอปพลิเคชันเล็กลงอะไรประมาณนี้นะครับแต่พอไปเล่นในเกมแบบอยู่ๆจอใหญ่ขึ้นเลยมาอย่างเนี้ยไม่ใช่จอในเกมนะแบบมันซูมออกซูมเข้าอ่ะมันคล้ายๆแบบซูมออกซูมเข้าในหน้าจอของเกมอ่ะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับผมการตั้งค่า DPI ของ iPhone นะครับเดี๋ยวของ Android น่าจะเป็นแบบคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมจะมาให้ดูของ Android ก่อนนะครับผมว่าตั้งค่ายังไงนะครับให้น้องๆกดไปที่การตั้งค่าเลยนะครับผมในของในโทรศัพท์นะครับพอน้องๆเข้ามาแล้วใช่ไหมครับน้องๆจะเห็นการช่วยการเข้าถึงนะครับให้กดเข้าไปเลยครับการช่วยการเข้าถึงนะครับแล้วก็เลื่อนมาหาคำว่าสัมผัสนะครับเนี่ยจะอยู่อันแรกเลยอันแรกของวรรคที่2เลยนะครับผมให้น้องๆกดเข้าไปเลยนะพอกดเข้ามาเสร็จใช่ไหมให้กดอันแรกเลยครับผมนี่ครับอันแรกเลยนะอันแรกสุดเลยนะพอเข้าแอปมาปุ๊บการสัมผัสอ่ะมันจะเห็นเลยอันแรกโอเคแล้วก็ให้น้องๆเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาสุดเลยครับน้องๆจะเห็นกระต่ายกับเต่าอันนี้นะครับกระต่ายกับเต่าอันนี้ความเดิมของผมก็คืออยู่ที่ประมาณตรงนี้นะครับให้น้องๆตั้งไปสุดเลยนะครับให้น้องๆตั้งไปสุดนะครับแล้วก็เลขนะครับเนี่ยส่วนมากอ่ะต่างประเทศอ่ะส่วนมากต่างประเทศก็จะตั้งเป็น 1.25 กันนะครับหรือ 0.25 กันนะครับผมส่วนมากต่างประเทศเขาจะตั้งกันอย่างนี้เดี๋ยวของผมน่าจะตั้งเป็นแบบสัก1ดู1วินาทีดูนะครับแล้วก็เราตั้งค่าแบบกระต่ายเนี้ยให้สุดไปเลยนะฮะทุกคนเนี่ยครับผมลองดูนะครับผมกดลองตั้งค่าแบบผมดูนะเนี่ยครับประมาณนี้นะครับคือการตั้งค่าของ iOS นะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกมให้ดูนะครับผมว่ามันจะลื่นสักแค่ไหนหรือมันจะภาพมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมขอปรับภาพอะไรให้ดีก่อนนะครับคือมันแบบมันช่วยได้นะครับผมแล้วก็สำหรับโทรศัพท์ Android นะครับโทรศัพท์ Android นี่เดี๋ยวกายน่าจะเอาเป็นคลิปต่อไปนะครับทุกคนอย่าเพิ่งรีบกันนะครับสำหรับโทรศัพท์ Android นะเพราะผมขอหาโทรศัพท์มาทดลองก่อนนะครับสำหรับการตั้งค่า DPI อันนี้นะครับผมทำได้ครับทำได้ทุกรุ่นครับรับประกันครับอ้าวเน็ตไม่ดีเฉยเลยเว้ยขอรีเกมแป๊บนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวไปรอดูในเกมกันเลยครับผมโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับว่ามันลื่นมากแค่ไหนนะเว้ยทุกคนคือผมรับประกันเลยเว้ยไปตั้งอันนี้เสร็จอ่ะมันจะลื่นมากนะครับนี่หันไวมากนะครับผมหันไวจากความเดิมมากเลยนะรู้สึกเลยนะความรู้สึกแบบรู้สึกขึ้นน่ะดูดิรู้สึกหันไวมากขึ้นน่ะกดแค่เบาๆก็หันแล้วอ่ะเนี่ยจิ้มเบาๆก็หันแล้วอ่ะแค่ปัดเบาๆก็หันแล้วอ่ะรู้สึกไวมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูนะครับคือความไวมันก็ได้เปรียบตรงที่เราเล่นลูกซองหรือเราเล่นลากหัวนะครับผมมันจะได้เปรียบอย่างมากเลยนะครับนี่ก็ถือว่าเร็วนะไม่ใช่ไม่เร็วนะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับผมว่ามันจะช่วยประสิทธิภาพได้แค่ไหนนะครับการตั้งค่า DPI นะผมรับประกันว่ามันช่วยได้มากเลยนะทุกคนนะนี่อันนี้ก็ลากหัวน่าจะแบบเดิมๆแหละแต่คือความรู้สึกที่รู้สึกได้ก็คือแบบสัมผัสมันไวมากเลยเว้ยความรู้สึกอะความรู้สึกมันแบบสัมผัสไวอะครับทุกคนความรู้สึกผมคือมันสัมผัสไวมากเลยนะเว้ยคือการลากหัวอะไรผมก็ลากหัวแบบนี้อยู่ปกติแล้วนะครับแต่รู้สึกว่าสัมผัสแบบหมุนอะไรอะหมุนตัวเนี่ยหมุนตัวกลับอะไรอย่างเนี้ยรู้สึกตอบสนองอะไรดีมากเลยนะครับแต่การตั้งแบบเนี้ยขอให้ตั้งแบบเวลาเล่นเกมก็พอนะครับผมอย่าไปตั้งตอนอื่นหรืออย่าไปตั้งเวลาเราเล่น Facebook อะไรอย่างนั้นนะครับผมแนะนำให้ตั้งแบบแนวเกมฟรีไฟร์แนว PUBG อะไรอย่างนั้นน่าจะดีกว่านะครับถ้าเราไปตั้งแบบแนวเวลาเราเล่น Facebook อะไรอย่างเงี้ยตัวอักษรของ Android อ่ะมันจะเล็กลงเว้ยของอักษร Android อ่ะมันจะเล็กลงแต่ของฟรีไฟร์อ่ะถ้าในเกมอะไรมันจะดูปกติแต่มันจะหันเร็วแต่ถ้าเราไปเล่น Facebook หรือเราไปทำอะไรอย่างอื่นน่ะตัวอักษรหรือตัวหนังสือจะเล็กลงนะครับผมนี่นะครับผมลองปรับกันดูนะแล้วลูกซองอะไรลากหัวมันก็ง่ายขึ้นเว้ยเวลามันลากยากๆอ่ะเวลามันแบบใกล้ๆเกินอ่ะแล้วมันลากยากๆครับผมมันก็ลากง่ายขึ้นนะผมว่านะ
เดี๋ยวลองดูนะว่าจะเกี่ยวไม่เกี่ยวนะข้างหน้าเนี่ยมีตัวหนึ่งอุ้ยมันเร็วเกินเว้ยมันเร็วเกินว่ะคือรู้สึกเลยอ่ะทุกคนว่าแม่งเร็วเกินโอ้โหเร็วมากเลยโอ้โหมันเร็วอ่ะคือมันหมุนทิ้งลูกซองไม่ทันนะครับคือมันโอ้โหเพื่อนเพื่อนเอ้ยเพื่อนมันจะซ้ำคอยแล้วเพื่อนเอามันคือรู้สึกว่ามันเร็วมากเลยนะฮะเดี๋ยวสำหรับใครที่อยากลองให้ผมไปลองทำ Android ดูนะครับผมขอหาโทรศัพท์มาทดลองก่อนนะผมไม่อยากเอารูปจากเว็บนู้นเว็บนี้มานะครับผมกลัวว่าโทรศัพท์มันจะไม่เหมือนกันเว้ยคือน้องๆใช้รุ่นอะไรเยอะที่สุดอะครับคอมเมนต์มาบอกได้นะครับน้องๆใช้รุ่นโทรศัพท์อะไรรุ่นแบบใช้เยอะที่สุดอะในคอมเมนต์อะเดี๋ยวผมจะมาดูกันนะครับผมว่าใครใช้รุ่นอะไรมากที่สุดผมจะเอารุ่นนั้นมาทดลองนะครับแต่น้องๆใช้ Samsung ของ Samsung เยอะกว่าvivo oppo อะไรอย่างเงี้ยผมก็ลองเอา Samsung มาเลยนะครับผม Samsung เอา Samsung มาลองนะครับเพื่อมันแบบได้เห็นเป็นส่วนมากมากกว่าไงผมจะได้ประมาณนั้นมากกว่าไงผมไม่อยากลองมาทีละรุ่นนะแต่ถ้าอยากให้ลองทีละรุ่นน่ะก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็รอคลิปนั้นหน่อยอ่ะเพราะต้องหาโทรศัพท์ทดลองอ่ะใช่ป่ะเนี่ยโมแต่พูดไงคือความรู้สึกหมุนเร็วมากครับหมุนเร็วจนผมอยากปรับไปเหมือนเดิมนะครับแต่ที่ผมบอกก็คือโทรศัพท์ผมอะมันหมุนเร็วอยู่แล้วเว้ยสำหรับโทรศัพท์น้องๆของใครที่หมุนช้าหรือมีปัญหาในการหมุนนะครับหรือการสัมผัสมองซ้ายมองขวาอะไรอย่างเนี้ยช้านั่นแหละครับผมลองไปปรับกันดูแต่ของผมมันเร็วอยู่แล้วไงผมเลยเล่นยากไปกว่าเดิมนะครับแต่การลากหัวอะไรมันก็ง่ายนั่นแหละแต่คือพอผมปรับอะมันจะเล่นยากกว่าเดิมทีเนี้ยเดี๋ยวลองไปใช้กันดูนะครับนะสำหรับวิธีการปรับ DPI อันนี้นะฮะทุกคนคือผมอยากให้ทุกคนบอกกันมาเว้ยว่าทุกคนใช้โทรศัพท์รุ่นนี้เยอะมากนะพี่โทรศัพท์รุ่นนี้เยอะกว่าอะไรประมาณนี้ครับบอกผมมาได้เลยครับผมจะลองไปหาโทรศัพท์แล้วก็มาทดลองให้นะครับผมมาอัดคลิปให้นะครับเพื่อง่ายๆนะครับผมเพื่อให้การทำคลิปมันง่ายขึ้นนะแต่คือความต่างอ่ะผมบอกเลยว่าเร็วจริงครับช่วยได้เยอะจริงครับแค่เฉพาะในเกมนะครับผมแต่เวลาไปทำอย่างอื่นอ่ะจอมันจะเล็กลงนะครับมันคือความหนาแน่นของภาพเว้ยมันคือเหมือนปรับเคยเล่นเกมคอมกันปะแล้วปรับภาพอ่ะแบบ800คูณ600อะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละประมาณนี้นะครับมันก็คล้ายๆกันนะผมว่าประมาณนี้นะผมก็ว่าประมาณนี้นะผมว่าน่าจะประมาณนี้แหละครับความต่างที่เราต้องปรับตรงเนี้ยแต่คือมันจะหมุนเร็วไงมันจะสัมพันธ์อะไรดีกว่าไงเอาขอดับลูกซองให้เฉยเลยขอแม็กด้วยดิไม่ให้แม็กด้วยโอเคครับผมเดี๋ยวลองเล่นให้จบก่อนนะครับผมเนี่ยดูดิคือนี่ผมแตะนิดเดียวนะผมอยากถ่ายนิ้วให้ทุกคนเห็นมากเลยแต่ผมถ่ายนิ้วยากอ่ะผมอยากให้ทุกคนเห็นนิ้วมากเลยว่าผมแตะนิดเดียวอ่ะดูลากไม่ติดหัวสะโขบอย่างนั้นเลยครับสะโขบจะลากยากเดี๋ยวจะมาสอนวิธีสะโขบแล้วก็ลากจริงๆติดหัวนะครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยยืนเฉยยืนเฉยเมื่อกี้ยิงใครเมื่อกี้ยิงใครเมื่อกี้ยิงใครจบไปดิจบไปดิการตั้งค่ามันก็ไม่ได้ยากเลยไม่ได้ง่ายนะครับผมการตั้งค่าแบบเนี้ยคือพอเราตั้งค่าเสร็จใช่ไหมเราต้องให้คุ้นชินกับการตั้งค่าแบบที่เราตั้งค่ามาอีกเว้ยนั่นแหละครับผมที่มันมีปัญหานะครับที่มันแบบดูว่าการตั้งค่าแบบพอเราตั้งค่ามาเสร็จเราต้องคุ้นชินกับการที่เราตั้งค่าแล้วก็เราต้องมาปรับใหม่กับการตั้งค่าเก่าเราแต่คือมันช่วยในการหมุนเร็วจริงนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันเป็นยังไงนะเนี่ยของ iPhone อ่ะมันจะเป็นแบบนี้ที่ผมให้ดูต้นคลิปนั่นแหละเนี่ยโฟกัสช่วยเข้าถึงเสร็จมาที่สัมผัสอ่ะเนี่ยใครอยากให้ปรับเป็นเหมือนเดิมก็กลับมาที่เดิมครับเหมือนเดิมเลยครับปรับมาที่เดิมเลยนะใครที่อยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะอ่ะเนี่ยเมื่อกี้ผมไม่อยากเล่นแล้วเมื่อกี้ผมแบบจบไปแต่จำให้ดีด้วยนะเว้ยว่าปรับตรงไหนไว้นะเดี๋ยวมันจะมั่วนะของผมตัวเลขมันเป็น2ไงนี่แหละครับผมนี่ครับของผมแบบเดิมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนต้องจำไว้ด้วยนะครับผมว่าของใครปรับแบบไหนอะไรยังไงนะฮะถ้าเราลืมปรับตั้งค่าเหมือนอันเก่าแล้วเราลืมอ่ะแล้วตั้งค่าใหม่อ่ะเวลาเรามาเล่น Facebook หรืออะไรอย่างเงี้ยตัวอักษรจะเล็กลงไปเลยนะฮะทุกคนอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมปรับให้เหมือนเดิมกันด้วยนะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็อย่างที่ผมบอกครับเดี๋ยวรอคลิปต่อไปแล้วกันสำหรับพวกโทรศัพท์Android หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมรอคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ลอง iOS ให้แล้วนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับ
วัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และขอ 1,000 ไลค์ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กานะด้วยนะครับมีคลิปดีๆเดี๋ยวจะมาแบ่งปันเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ